ลาลาลาฉันชื่อเจมมากับหนุนและมากับโบอ่ะมาคนเดียวนี่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนหนูกลับมาแล้วนะอื้อแม่ไลน์ไปตามตั้งหลายรอบทำไมไม่ตอบไลน์มั่งล่ะยายเจนนี่โอ้ยหนูเพิ่งเห็นครับคุณแม่เดี๋ยวหนูขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนไม่ไหววันนี้เรียนหนักมากมากถึงมากที่สุดขอตัวก่อนนะคะขอตัวอาบน้ำนอนสักงีบนะคะแล้วก็ดูซีรีส์เบาๆครับคุณแม่ซีรีส์ซีเลอร์ไม่เอาแล้วนอนก่อนดีกว่าสบายใจโอ้ยนั่งดูอะไรกันเนี่ยกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยยายเจนมันตื่นมั้งยังเนี่ยดูอะไรกันเนี่ยโอ้ดูอะไรกันเนี่ยรายการทำอาหารเหรอโอ้มันสนุกเนี่ยแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วด้วยนะเนี่ยมันกี่โมงกี่ยามแล้วยายเจนมันไม่ตื่นสักทีโบราณเขาบอกมันไม่ดีนะนอนอย่างเงี้ยนอนจนตะวันทับตะวันอยู่แล้วนอนหัวค่ำมันดีที่ไหนเนี่ยค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกให้แล้วการนอนแบบนี้มันไม่ดีเนาะคุณแม่เดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกให้ค่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวหนูขึ้นไปปลุกยายเจนให้นะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จะได้ทานข้าวพร้อมกันนะคะขอปิดโทรทัศน์ก่อนขึ้นไปดูค่ะทำไมวันนี้นอนยาวจนถึงหัวค่ำโบราณมันไม่ดีนะคนโบราณเขาห้ามเลยนะนอนหัวค่ำอย่างเงี้ยยายเจนทำไมล่ะคะคุณยายมันแปลกตรงไหนเนี่ยหนูว่ามันไม่เห็นแปลกเลยนะที่หนูจะนอนหัวค่ำอ่ะโอ้ยมันเผลอลืมกันได้นะคะคุณยายมันไม่ได้สมัยโบราณคนโบราณเขาถือสมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แก่จะห้ามมิให้ลูกหลานนอนหัวค่ำเพราะว่าจะถูกผีอำหรือไม่ก็จะมาขโมยเอาวิญญาณของเราไปอยู่ด้วยหรือหลอกล่อให้เราไปอยู่ด้วยเพราะโลกของผีกับคนจะไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเวลาสว่างของเราจะเป็นเวลามืดของเขาเวลามืดของเราก็เป็นเวลาสว่างของเขาเวลานอนหัวค่ำจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นเวลาที่โลกผีใกล้สว่างนั่นแหละโบราณจึงมิให้นอนหัวค่ำนั่นเองคุณยายหนูจะพยายามเข้าใจนะคะแต่ว่าผีมันมีอยู่ด้วยเหรอในโลกนี้หนูไม่เข้าใจที่คุณยายพูดเลยเอาจริงๆไม่หลานจริงๆแล้วคนโบราณที่ก็ออกกฎนโยบายอย่างนี้ไว้เพราะว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงนั้นห้ามนอนช่วงหัวค่ำคนโบราณเขาถือนั้นช่วงเวลาหัวค่ำไม่ใช่เวลาที่ควรหลับนอนคนเราควรเริ่มนอนตั้งแต่สามทุ่มขึ้นไปการนอนหลับตอนหัวค่ำนั้นเมื่อตื่นมาจะรู้สึกงัวเงียหลานเป็นไหมล่ะโอ้เหมือนจะเป็นนะคุณลายปวดหัวนิดๆเห็นไหมปวดหัวเสียนเวียนกล้าวมึนงงเลยแหละเนื่องจากนอนผิดเวลาและเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกจะทำให้นอนไม่หลับต้องกระสับกระส่ายไปอีกนานบางทีรุ่งเช้าก็มีผลเสียต่อสุขภาพมากๆนะยายเจนยายพูดด้วยความหวังดีคนบางคนน่ะชอบนอนหัวค่ำมากค่ำนิดค่ำหน่อยก็จ้องแต่จะซ่อนตาดำๆล่ำไปวันๆไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาหรอกนับเป็นชีวิตที่ไม่สร้างสรรค์เลยนะยายจะบอกให้เป็นคนที่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ธรรมะน้อมนำมาปฏิบัติช่วงหัวค่ำเป็นเวลาที่เหมาะแก่การเรียนรู้เป็นที่สุดภายหลังจากรับประทานอาหารแล้วช่วงหัวค่ำเป็นเวลาพักผ่อนเอาช่วงเวลานี้แหละมาศึกษาค้นคว้าหรือศึกษาธรรมะซึ่งยายบอกเลยมันจะได้เห็นผลนะยายเจนค่ะคุณยายหนูจะไปปฏิบัติตามดีมากเดี๋ยวหนูขอตัวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะจะได้กินข้าวกันดีมากห้ามเถียมผู้ใหญ่ปะเดี๋ยวยายจะไปจัดโต๊ะอาหารให้ด้วยเฮ้ยยายหลานคู่นี้ทะเลาะกันทุกวันเฮ้ยสีสันแห่งบ้านของเราฉันชื่อเจมมากับนุ่นและมากับโบฉันชื่อนุ่นมากับเจมและมากับโบโอ้ยมาพูดอะไรกันเนี่ยถึงเวลาต้องกินข้าวแล้วเนี่ยเราอยู่กันนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับไปทานข้าวที่บ้านก่อนไปแยกย้ายกันเถอะลันลันลาฉันมาลันลันลาฉันชื่อเจนมากับหนุ่นและมากับโบขอจานข้าวเดี๋ยวเธอโดนดีแล้วหรอกเอ้าโดนดียังไงอ่ะคุณตาโดนดียังไงอ่ะไม่เข้าใจขอแค่นี้ก็ไม่ได้เขาว่าเรียกสามพ่อแม่สี่ข้าวด้วยนะจะบอกให้มาเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังว่าคนโบราณเขาถือว่าอย่างไรเวลากินข้าวห้ามเคาะจานชามเป็นอันขาดเ
พราะผีจะมากินด้วยผีได้ยินเสียงจานชามก็จะนึกว่าเรียกพวกตนมากินประเดี๋ยวก็มานั่งร่วมวงอาหารด้วยหรอกถ้าตนเดียวก็ไม่เปลืองอาหารมากหรอกหากมาเป็นขโยงล่ะจะต้อนรับยังไงไหวยายเจนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณแม่แล้วเรื่องผีเราไม่เคยเห็นผีจริงๆนะแต่คนโบราณเขาถือนะยายเจนแต่จริงๆแล้วคนโบราณเขามีจุดมุ่งหมายในการออกกฎข้อห้ามพวกนี้ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวแม่จะอธิบายให้ฟังเรื่องห้ามเคาะจานข้าวคนโบราณเขามีเหตุผล2ประการด้วยกันคือ 1. ป้องกันจานข้าวบุบแตกหักเสียหายไปโดยไม่จำเป็นจานชามอยู่ดีๆจะมาเคาะตีให้มันเสียหายไปเพื่ออะไรควรรักษาดูแลให้ได้ใช้นานๆต่อไปจะดีกว่าสู้เก็บตังค์ไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมลูก 2. เพื่อรักษามารยาทอันดีงามถ้าหนูไปนั่งที่อื่นแล้วหนูนั่งเคาะอย่างเงี้ยคนอื่นจะว่าได้ว่าพ่อแม่ตายายไม่สั่งสอนนะคนที่มารยาทดีจะไม่เคาะจานข้าวเวลากินข้าวการกินข้าวควรกินอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยพอสมควรถ้าสนุกเฮฮาเคาะจานชามไปด้วยคงไม่เรียกว่ากินข้าวน่าจะเรียกว่ากินเหล้าแล้วนะยายเจเฮ้ยวัยรุ่นเซ็งค่ะคุณตาคุณแม่ข้าวหลังหนูจะไม่เคาะจานข้าวอีกแล้วค่ะโบราณท่านว่าไว้นุ่นค่ะนุ่นมากับเจนแล้วมากับโบลันลันลาเออไอเพลงสมัยนี้นี่นะมีอยู่3ประโยคเนาะคุณตามันกำลังคิดอยู่นะเนี่ยรู้จักบ้างไหมเนี่ยรู้ละนะเพลงอะไรมี3ประโยคเองเฮ้ยคุณตาได้ยินเสียงอะไรมั่งไหมอ่ะนุ่นว่ามันเสียงประหลาดนะเสียงอะไรนั่นนี่โบราณเขาเตือนไว้ว่าห้ามทักอ้าวทำไมห้ามทักล่ะคะคุณตาโบราณท่านว่าไว้นะคนที่เขาเล่นของไสยเวทอาคมเนี่ยเขาจะมีวันปล่อยของกันละเพราะซึ่งวันปล่อยของเนี่ยถ้าเราไปทักเข้าก็จะโดนเข้าตัวซึ่งคนที่เขาปล่อยของเนี่ยเขาจะมีวันลองวิชากันนะเพื่อที่จะทบทวนความรู้ความสามารถของเขาพูดง่ายๆก็คือลองของกันนั่นแหละเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปทักเข้านะของก็จะวิ่งเข้าหาตัวเราเลยจริงๆแล้วนะมันเป็นกุศโลบายนะของคนโบราณเขาช่างคิดนะเขาสั่งสอนลูกหลานเขาว่าในยามค่ำคืนวิการเนี่ยห้ามทักห้ามอะไรนะเผื่อมีคนมาลอบทำร้ายสมมุติว่าเขาเรียกแกล้งเรียกชื่อเราเนี่ยแล้วเราขานรับเนี่ยนะมันก็จะถูกตัวเลยนะหมายถึงว่ายิงได้ถูกตัวเลยไงล่ะหลานเข้าใจที่ตาพูดแล้วใช่ไหมยายนุ่นทีหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกเข้าใจไหมคุณตาบอกก็มีเหตุผลของเขานะนุ่นต้องฟังคุณตามั่งนะลูกคุณตาถึงมีอายุเยอะแต่คุณตาก็มีความรู้เยอะเหมือนกันเราเป็นเด็กเราต้องเคารพผู้ใหญ่เข้าใจไหมนุ่นค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่จะพยายามเข้าใจนะคะ